ใช่ไหมใช่พี่แล้วก็ใชอ่ย่างนี้ใช่ไหมนั่นแหละใช่ป่ะอืมแล้วก็ไงอีกแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็น 2xy อะไรอย่างนี้ใช่ป่ะเออ8xy ใช่พี่โอเควิธีถูกข้ามไปไม่เป็นไรแค่นี้แหละขอแค่นี้แหละข้อ46ตอบเลยคะอันเอนี้้ไยม่ได้ทำพี่ไม่ทำเป็นสโลป47ค่ะเป็น66.67%โอเคตอบเป็นเศษส่วนก็ได้หรือเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้2/3หรือ66.67%ข้อนี้ให้ถูกข้อ18ค่ะคุ้นไหมกับแบบนี้คุณนะพี่ทำได้ไหมคะจำได้หรือเปล่าอืมไม่แน่ใจพี่ว่ามามีนได้เท่าไหร่มีนใช่เป็น9พี่มีนเป็น9ยังไม่ใช่ค่ะมีนเนี่ยหาค่าอะไรเอ่ยคือค่าอะไรนะมีนมากคืสอุดคอ่่าะใช่ไหม no มีนคือค่าเฉลี่ยมีนคืออั๋ฟอเรจค่าเฉลี่ยบอกวิธีหาค่าอัฟเรจมาแล้วเออก็เอาทั้งหมดมามาแล้วก็เอหาาทั้รงหมดมาทำอะไรบอกได้ดิเอาทั้งหมดเอาทั้งหมดมาบวกกันแล้วก็หารเท่าแไลหร้ว่ก็หารจำนวนของมันอ่ะโอเคทีนี้บอกมาว่ามีกี่จำนวนเดี๋ยวพี่จะบวกทั้งหมดให้1515จำนวนใช่ไหมคะบวกกันแล้วได้72ค่ะเพราะฉะนั้นมีนของเราจะได้72ส่วนด้วย15โอเคหารมาเร็ว12.5 yes ก็4.8ถูกค่ะทีแรกได้9เพราะว่าคิดยังไงมาคะเอาตัวเลขมากที่สุดใช่ไหมใช่พี่โอเคงั้นไม่ใช่ไม่ถูกนะคะถัดไปมีเดียนมีเดียนก็คือคล้ายๆมีเดียมต้องอยู่ตรงกลางตรงกลางค่ากลางแต่ in order to be ค่ากลางเราจะต้องเรียน data เรียง data set มาก่อนเนาะเพราะว่าเรียงจากน้อยไปมากได้เรียงเปล่าเรียงครับพี่หนึ่งสองสองสามสามสี่สี่ห้าหก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 เจ็ดแปดเก้าโอเคโอเคมีเดียนของเราคือเลขอะไรคะก็ต้องเป็น7กับ8เลยมีเดียนคือค่าที่อยู่ตรงกลางอ่าใช่เอาตำแหน่งตรงกลางเลยอะค่ะต้องเป็น4 กับ 5อีก4 กับ 5ใช่เหรอแป๊บหนึ่ใงช่นะพี่ทั้งหมดมันต้องมีทั้งหมดมี15ตัวใช่ไหมคะใชมั่นเป็นเลขคี่เพราะฉะนั้นค่ากลางมันต้องมีอยู่อันเดียวดิ1 2 3 4 5 6 7 8ค่ากลางก็ต้องเป็น5ใช่ค่ากลางต้องเป็น5แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเลขมันมาให้ data set มาเป็นเลขคู่ค่ะอย่างเช่นถ้ามี16สมมตินะถ้ามี16มี9อีกตัวหนึ่ง data set ของเราก็จะต้องเป็น2ตัวบวกกันหาร2งงไหมคะไม่งงไม่นะคะแต่นี้ไม่มีไงอันนี้เป็นเลขคี่ไม่งงนะอะค่ะทีนี้โหมดก็คือเหมือนโหวตอะค่ะก็คือโหวตเนี่ยเราจะต้องเอาแบบอะไรที่มากที่สุดที่สถาูกมไหามรถจำนวนที่มีความถี่มากที่สุดโหมดคือเท่าไหร่คะครับถูกค่ะโหมดคือ6โอเคถัดมาข้อ49ค่ะตอบเท่าไหร่คะตอบเป็น x เท่ากับ6 กับ -1อะไรดีมาก49ถูก50อะคะก็เป็น x น้อยกว่า3ครับ x น้อยกว่า3โอเคทีนี้เดี๋ยวเราไล่ไปดูข้อผิดกันน่ามีเคลียร์เนาะมีข้อผิดก็คือข้อ39เฉลยไปแล้ว33ถูกไหมคะใช่33โอเค33ข้อเดียวเนาะโอเคค่ะมาดู33นะคะเขาบอกว่ามันเป็นเรื่อง geometry อะค่ะ how many cubic centimeters can a tin can hold ทีนี้เขาถามว่า how many cubic centimeters ก็คือ cm กำลัง3
คิวบิตก็คือกำลัง3นะคะอะทินแคนก็คือกระป๋องจะถือได้ถามหาวอลยุ่มของกระป๋องนั่นเองงงไหมแค่นั้นงงไหมนะคะทีนี้ให้ข้อมูลมาว่า if it is 11 centimeter high and its top is 7.4 centimeters diameter อ่ะที่จะวัดกระป๋องโอเคแล้วเขาให้ข้อมูลอะไรมาบ้างคะก็ถามว่ากระป๋องอันที่พี่กำลังจะวาดเนี่ยมันมีปริมาตรเท่าไหร่ให้อะไรมาบ้างคะมีความสูง11ความสูงของกระป๋อง11เซนอ่ะ8 cm ในอีกแล้วก็ diameter ก็ diameter คือเป็นเส้นผ่าศูนย์กลางเส้นผ่าศูนย์กลางแสดงว่าทั้งหมดนี่ก็คือ 7.4 โอเคไหมคะโอเคเนาะอ่ะเขาถามหาวอลยุ่มของกระป๋องปริมาตรของกระป๋องเนี่ยคิดยังไงคะปริมาตรของทรงกระบอกคิดยังไงพื้นที่ฐานคูณ2พื้นที่ฐานก็คือพื้นที่ตรงนี้ถูกไหมแล้วก็มาคูณ11ถูกไหมคะทีนี้หาพื้นที่ของฐานหรือว่าของตัวท็อปมันนั่นแหละก็คือพื้นที่ของวงกลมสูตรพื้นที่ของวงกลมคือพาย r กำลัง2พาย r กำลัง2ก็ถูกนี่พาย r กำลัง2อ่ะหาแล้วที่มีคูณ h ก็คือพาย r กำลัง2 h ถูกไหมคะใช่หามาพายเท่ากับเท่าไหร่เดี๋ยวนะข้อนี้คิดผิดหรือไม่ได้คิดผมไม่ได้คิดพี่อ๋อโอเค r เท่ากับเท่าไหร่คะ r เท่ากับ3.7นี่โอเคค่ะโอเคงั้นคิดมาเลยข้อนี้เป็น 473 ใช่ 473 cm square 473 cm cm cube ดิเพราะว่ามันคิวบิกโอเคไหมโอเคนะคะทีนี้เลขเราค่อนข้างโอเคนะเดี๋ยวสรุปภาพรวมถ้าไม่เอาฟังก์ชันใช่ไหมคำนวณอ่ะโอเคแต่ว่าเราจะจบปัญหาก็โอเคจริงๆคิดว่าพวกเปอร์เซ็นต์ในจบปัญหาจะทำไม่ได้หรือจะไม่ทำอะไรเงี้ยพี่ว่าน่าจะเร็วอะค่ะที่สิงคโปร์เขามีศูนย์สอบ GED อยู่แล้วใช่ไหมแถวบ้านเราปะไม่แน่ใจพี่ยังไม่ได้หาใช่ไหมยังไม่ได้หาไม่เป็นไรพี่ว่าเราน่าจะได้ไปสอบเลขเร็วนะคะขอไปชัปเตอร์หนึ่งสองชีทอะค่ะชีทอีกตัวหนึ่งใช่ยังไม่ได้ปริ้นมาเลยยังไม่ได้ปริ้นมาไม่เป็นไรงั้นดูกับพี่ดูในจอเลยค่ะมันเป็นอะไรที่แบบง่ายมากอ่ะคือถ้าสมมติ placement เราออกมาโอเคแบบเนี้ยชัด1 2 3เป็นอะไรที่ง่ายมากแต่ก็อาจจะพี่อาจจะเข้าใจผิดก็ได้อะไรเข้าใจป่ะเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะคะเราถนัดอะไรอะคะถนัดจบไม่ถนัดจบปัญหาหรือไม่ถนัดแบบพวกคำนวณที่เป็นเครื่องหมายหรือเป็นอะไรอะคะส่วนมากจะถนัดอะไรไม่ถนัดอะไรผมยังไม่รู้ตัวเองเลยพี่จริงเหรอทำไมอ่ะแล้วส่วนใหญ่จะตกวิชาอะไรเอ้ยไม่ใช่จะตกแบบจะแบบทำไม่ได้เรื่องอะไรอะคะที่ของเรียนก็เป็นพวกแบบอะไรพี่เป็นพวกล็อกอะไรพวกเนี้ยอ๋อก็เกินไปแล้วนี่เฮ้ยถ้างั้นก็ไม่ต้องห่วงเพราะว่าใน GED จะไม่มีอะไรเกินแบบจะไม่มีล็อกไม่มีderivative เราเรียน derivative ใช่ไหมมันคืออะไรพี่มันคือ drip อันนี้รู้สึกยังไม่เรียนบางทียังไม่ได้เรียนถัดมันจะเรียนถัดจากล็อกใช่ถ้าเราไม่ได้ล็อกเอ้ยถ้าเราคือเรียนอันนี้ไปยัง matrix เรียนไปแล้วดิเพิ่งมาเริ่มเรียนพี่โอเคตอนนี้เรียน matrix เรียนล็อกใช่ไหมคะ GED จะไม่มีอะไรเกิน matrixโอเคไหมมันจะเป็นแค่แบบถ้าคำนวณนะจะเป็นเลข factor แล้วก็ถ้า
ถ้ายากหน่อยก็จะเป็นพวกเปอร์เซ็นต์นะคะเปอร์เซ็นต์เนี่ยถ้าเปอร์เซ็นต์อย่างเดียวมันไม่ยากหรอกแต่ว่าถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เข้าโจทย์ปัญหาอย่างที่เราทำไปข้อ4ใน placement test อย่างนั้นอ่ะอันนั้นอ่ะมันจะมีแบบว่า2 chapter เต็มๆเลยนะคะว่ามุมมองของเรามุมมองของโจทย์ที่เขาถามเนี่ยถ้าเขาถามว่าคุณเป็น customer คุณจะประหยัดตังค์เท่าไหร่จากเลขเซตเดียวกันคำตอบมันก็มาเป็นอีกแบบนึงหรือว่าเราจะได้ margin เท่าไหร่ถ้าสมมติว่าเราเป็นคนขายเลขเซตเดียวกันมันก็จะเป็นคำตอบอีกแบบนึงขึ้นอยู่กับว่าโจทย์เขาถามอะไรนะคะอันนั้นน่าจะยากที่สุดในตัว GED ละเพราะคำนวณจะไม่ค่อยยากอ่ะมาดูทีนี้เดี๋ยวพี่จะให้พรีเซนเตอร์เราตรงนี้นะคะใช้เมาส์จิ้มไปที่คำตอบของข้อ1ข้อ2ได้เลยค่ะเขาบอกว่าให้พลอตเฉยๆ You are currently the only person in this conference เขาบอกว่าไอ้เบอร์47เนี่ยกับเบอร์ลบ25เนี่ยอยู่ไหนอยู่ไหนพี่อยู่นี่เหรอ positive 47ใช่ไหมใช่ใช่หรือเปล่าถามพี่ทำไมเราคิวซ้ายทำใช่ใช่ถ้าใช่ก็ไปจิ้มที่ไปจิ้มที่ดินสอหรือเส้นหรืออะไรก็ได้ยังไม่ถึง50ขีดเลยค่ะ drag โอเคอย่างนั้นได้จุดก็พอละมาดูข้อ22ค่ะ negative 25ค่ะถอยมาอีกอันนั้นจะเป็นอะไรอ๋อโอเคนั่นแหละถูกละ25โอเคทีนี้อามาเดี๋ยวเอานี่คืนข้อ3ตอบอะไรคะข้อ3ก็เป็นมากกว่าน้อยกว่าน้อยกว่าข้อ4ค่ะข้อ4ก็น้อยกว่าน้อยกว่าข้อ5ค่ะมากกว่าข้อ5มากกว่าถูกค่ะอันนี้ตอบอะไรคะเขาอยากได้ opposite negative 5ที่ simplify แล้วเขาอยากได้ opposite เขาอยากได้ตรงข้ามลบ5ตรงข้ามลบ5คือเท่าไหร่ตรงข้ามลบ5ก็5 5โอเค5ก็คือข้ออะไรข้อดีแล้วทำไมเขาถึงบอกว่าเอาที่ simplify แล้ว